สวัสดีชาวโลกฝากหาข้อมูลร้านอร่อยๆบนสกายซิตี้หน่อยครับได้เลยค่ะอ้าวทำอะไรอยู่ล่ะคะชาวโลกมารอกันแล้วนะคะคลาวเด้นโอ้ครับคลาวเด้นพร้อมแล้วครับ แล้วทำไมคลาวเด้นถึงพูดอะไรอยู่คนเดียวล่ะคะคลาวเด้นไม่ได้พูดคนเดียวนะนี่เทคโนโลยีใหม่ของสกายซิตี้เลยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้เราไปดูชาวโลกกันก่อนดีกว่ากล้องทะลุเมฆตรงนั้นน้องๆกำลังทดลองและประดิษฐ์อะไรอยู่นะน่าสนุกจังส่วนตรงนี้ชาวโลกกำลังพูดคนเดียวเหมือนคลาวเด้นเลยนะคะไหนๆจริงด้วยลองเอาขึ้นจอให้ทุกคนดูกันดีกว่าได้เลยค่ะคลาวเด้นอ๋อชาวโลกไม่ได้พูดอยู่คนเดียวหรอกนะแต่เขากำลังใช้โปรแกรม AI Chatbot หรือ ChatGPT อยู่นั่นเองครับโดย Chatbot มาจากคำว่า Chat บวก Robot ก็คือโปรแกรมที่จะคอยตอบคำถามที่มีคนถามไปแบบถามปุ๊บตอบปั๊บได้ทุกคำถามเลยนะคะไม่ว่าคำถามจะยากขนาดไหนโดยการตอบจะใช้ข้อมูลกลางที่มีอยู่แล้วมาประมวลผลหาคำตอบแถมยังใช้ประโยคในการตอบเหมือนชาวโลกคุยกันอีกต่างหากแบบนี้ก็เหมือนมีที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยดีๆนี่เองค่ะสามารถให้ทำสูตรอาหารแต่งเพลงหรือวางแผนเที่ยวได้ด้วยอู้หูเป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้ชาวโลกเนี่ยสะดวกในการค้นหาคำตอบอะไรๆได้เร็วขึ้นแต่สุดท้ายชาวโลกเองก็ต้องตัดสินใจเองอยู่ดีนะครับใช่แล้วค่ะอย่ามัวใช้ตัวช่วยจนลืมใช้ความสามารถของตัวเองกันนะคะแล้วคำว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์คืออะไรเราไปดูกันค่ะ AI ปัญญาประดิษฐ์ AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence คือเทคโนโลยีที่สามารถคิดจากข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงโดยใช้การเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อหาคำตอบออกมาเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะทำให้ชาวโลกสะดวกในทุกๆด้านเลยครับจุดประสงค์ของการใช้ AI คือการช่วยให้มนุษย์สามารถตัดสินใจและทำอะไรได้ง่ายขึ้นด้วยข้อมูลที่ AI ช่วยบอกนั่นเองค่ะเช่นการเดินทางที่ชาวโลกไม่ต้องดูแผนที่เองแล้วแต่มี AI คอยบอกทางให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยหรือแบบถามอะไรแล้ว AI ก็ตอบได้หมดตั้งแต่การทำเมนูอาหารจนถึงการแต่งเพลงแบบนี้รวมถึงงานไหนที่เสี่ยงต่อความอันตรายต่อชาวโลกก็ให้ AI ทำได้เช่นการก่อสร้างตึกการกู้ระเบิดหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเสี่ยงต่างๆครับAI ยังสามารถช่วยประหยัดเวลาให้ชาวโลกมีเวลาในการทำอย่างอื่นมากขึ้นเพราะปล่อยให้ AI ช่วยงานได้ดีจริงๆเลยค่ะ AI ช่วยชาวโลกได้เยอะก็จริงครับแต่ทุกคนก็อย่าลืมหาข้อมูลความรู้ให้ตัวเองด้วยนะครับอย่างไรตนก็เป็นที่พึ่งแห่งตนก็ดีที่สุดนะครับใช่แล้วค่ะเพราะถ้าวันหนึ่งเราใช้ AI จนชินแล้วเกิดไม่มี AI ใช้แล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันไม่เป็นเลยนะคะต้องขอบคุณ AI ที่ทำให้ชาวโลกสะดวกขึ้นในทุกๆด้านนะครับแต่ยังไงชาวโลกก็ต้องพัฒนาตัวเองควบคู่ไปด้วยนะคะเพราะคำตอบที่มีประโยชน์มักมาจากคำถามที่ดีเสมอใช่แล้วครับและก็อย่าลืมสนใจข่าวรอบๆตัวด้วยนะครับเพราะมีความรู้อยู่ในทุกข่าวนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับถามต่อดีกว่าข่าวเด่นหล่อไหมข่าวเด่นหล่อไหมครับคุณแชทบอทคือแบบว่าคุณแชทบอทคงไม่อยากโกหกมั้งคะคลาวเด้นฮ่าฮ่าฮ่า